รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานแสนอร่อยนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูขนมหวานที่เรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับหวานเย็นเครื่องดื่มนะฮะแบบไทยๆมาฝากกันครับก็คือเมนูลอดช่องหวานน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในส่วนผสมของลอดช่องกันก่อนเลยนะครับปกติเนี่ยลอดช่องคือจะใช้แป้งข้าวเจ้านะวันนี้เราพลิกแพลงนิดนึงครับเราจะเป็นคล้ายๆกับวุ้นนะครับซึ่งจะใช้เป็นตัวน้ำอัญชันใส่น้ำอัญชันนะครับลงในหม้อครับอันนี้ครับผงวุ้นครับจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนครับแล้วก็ค่อยตั้งไฟนะฮะเราจะใช้ตัววุ้นอัญชันเนี่ยนะฮะแทนตัวลอดช่องเลยนะครับก็จะมีความกรุบกรุบนะครับแล้วก็ทานง่ายเหมือนกันเลยนะครับต้องมั่นใจว่าส่วนผสมเนี่ยเดือดนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยยกลงจากเตาแล้วเทใส่พิมพ์เอาละครับวุ้นของเราจะได้ทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพนะฮะตัวพิมพ์นะฮะก็อาจจะมีน้ำหมาดๆนิดนึงนะครับเวลาเราใส่วุ้นเนี่ยแค่ออกมาจะได้แค่ออกมาง่ายนะครับดูฮะสีสวยมากนะฮะแบบว่าสีน้ำเงินสวยงามเลยแบบนี้นะครับรอจนตัววุ้นของเราเนี่ยฮะเซตตัวครับแล้วพอวุ้นของเรานะฮะที่เป็นวุ้นอัญชันอันนี้เซตตัวแล้วนะครับก็นำมาขูดเป็นเส้นๆได้เลยนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวของลอดช่องเลยครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับจะเป็นวุ้นอัญชันนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินม่วงๆหน่อยแต่วันนี้นะฮะเราก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นวุ้นใบเตยก็จะคล้ายๆกับตัวลอดช่องเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำใบเตยนะครับผงวุ้นครับใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับเราค่อยเปิดไฟครับคนจนเดือดเลยนะฮะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็เทใส่พิมพ์เหมือนกันเลยครับเอาละครับเราคนจนส่วนผสมนะฮะเดือดแบบนี้นะครับจากนั้นปิดไฟครับแล้วก็เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับตัววุ้นอัญชันนะฮะเราก็จะทิ้งไว้นะครับจนเย็นแล้วก็เริ่มเซตนิดนึงจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นพอเซตตัวเรียบร้อยนะครับเราก็มาขูดเป็นเส้นๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวลอดช่องหวานน้อยกันครับเอาละครับลอดช่องหวานน้อยของเรานะครับหลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูวิธีการเสิร์ฟของเราเลยแล้วกันนะครับมาวันนี้ผมจะมี2แก้วเลยนะฮะแก้วแรกนะครับจะเป็นอันนี้เลยนะฮะเป็นลอดช่องอัญชันนะฮะวุ้นอัญชันที่เราทำนะครับเราจะเสิร์ฟกับน้ำที่เป็นนมนะฮะผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่นะฮะหรือว่าบลูลิ้นจี่ก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับผสม2อย่างเข้าด้วยกันครับจากนั้นนะครับอีกแก้วนึงครับนมสดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมะลินะครับเพราะว่านี้เราจะคล้ายๆกับตัวลอดช่องจริงๆเลยก็จะทานคู่กับตัววุ้นใบเตยของเรานะฮะใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับจะแบบนี้เลยนะฮะเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับโอเคเราก็จะนำแก้วสูงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวนมอันนี้เป็นนมบลูลิ้นจี่นะครับใส่ไปครับเราก็จะท็อปด้วยนี่เลยนะฮะตัววุ้นอัญชันนะครับที่เราทำไว้จากนั้นนะครับด้วยความที่เป็นลอดช่องหวานเย็นนะฮะหลายคนก็จะมีตัวขนุนด้วยนี่เลยนะฮะทับทิมกรอบครับก็เป็น1เมนูนะฮะที่เป็นทำง่ายๆเลยนะครับกับลอดช่องหวานน้อยนะครับอันนี้จะเป็นวุ้นอัญชันนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะมาครับอันนี้จะเป็นตัววุ้นใบเตยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนมผสมกับตัวน้ำเชื่อมกลิ่นมะลินะฮะใส่ไปเลยนะครับแหมเสียงน้ำแข็งละลายนะฮะแข่งกับเวลาครับนะนี่นะครับวุ้นใบเตยนะครับขนุนนะครับตบท้ายด้วยนี่เลยนะฮะทับทิมกรอบครับนี่จะจมละ3เม็ดพอนะครับเรียบร้อยครับก็นะฮะน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะแต่ทั้ง2เมนูนี้ชื่อเดียวกันครับก็คือลอดช่องหวานน้อยครับ ปิดใหม่ไหมปิดใหม่ไหม
เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับลอดช่องหวานน้อยครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสคุกกี้ไอศครีมเป็นสุดยอดของขนมอบชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอเซิร์ชเข้าไปปุ๊บนะอุตายขึ้นมาเลยแสดงว่ามีคนนิยมรับประทานมากและคุกกี้ไอศครีมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้แตกต่างจากคนอื่นคุณผู้ชมทรงสวยกลิ่นหอมชวนรับประทานกรุบกรอบเก็บได้นานวันเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำคุกกี้ไอศครีมใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีชมพูตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องเติมแป้งสาลีทำเค้กดาร์กช็อกโกแลตชิพไวท์ช็อกโกแลตชิพใช้แผ่นยางคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศครีมตักส่วนผสมที่ได้วางลงในถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกและพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำไวท์ช็อกโกแลตใส่ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมเข้ากันบีบแต่งหน้าด้านบนคุกกี้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีพายแอปเปิ้ลคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ปรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายให้มีความหนา1ส่วน4เซนติเมตรกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ส้มจิ้มบริเวณก้นพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะจากนั้นละลายเจลาตินในน้ำร้อนเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะผงโกโก้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเข้ากันดีใส่กาหนาช็อกโกแลตลงในพายอบสุกที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์จากนั้นเรียงชิ้นแอปเปิ้ลแดงและเขียวสลับกันให้สวยงามทาผิวด้วยน้ำเชื่อมสำเร็จรูปนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งแอปเปิ้ลสุกนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นจากนั้นแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายแอปเปิ้ลคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ